ากฏว่าทั้งหมดทั้งมวลเกิดจากอะไรครับเกิดจากว่าติ๊กไปเล่นบาคาร่าออนไลน์ฮะไปเล่นบาคาร่าออนไลน์ไปติดการพนันออนไลน์ไอออนไลน์ที่เวลาเราดู Facebook แล้วมันเด้งดึ๋งๆๆๆขึ้นมาเนี่ยแหละมาเยอะแยะนั่นแหละนั่นน่ะแหละคือติ๊งๆๆๆๆเขาบอกว่าก่อนหน้านี้คุณจะย้อนกลับไปอะไรเกิดขึ้นกับคุณติ๊กบ้างATM จำได้ไหมใช่ที่พี่หนุ่มไปแจ้งความตอนนั้นมีคนเอา ATM ไปเบิกเงินคุณหนุ่มสอนรามก็ไปแจ้งความเงินหายเงินหายออกจากบัญชีปรากฏว่าในที่สุดธนาคารเขาบอกอ้าวมาดูซิใครเป็นคนเอาเงินไปปรากฏว่าอย่าลืมว่าเวลาเรากด ATM มันจะมีกล้องวงจรปิดนี่ถูกต้องกล้องวงจรปิดปรากฏเมียตัวเองอดีตเมียก็คือคุณติ๊กเนี่ยเป็นคนกดเงินออกไปเองคุณหนุ่มก็หน้าแตกครับก็เลยถอนแจ้งความถอนแจ้งความไปเขาก็บอกว่าติ๊กยอมรับว่าตัวเองเนี่ยติดการพนันออนไลน์คุณหนุ่มเนี่ยใช้หนี้มาให้หลายรอบแล้วนะฮะใช้หนี้มาให้หลายรอบแล้วเขาบอกว่าคุณหนุ่มเนี่ยใช้เจ้าหนี้อ่ะมาทวงบางทีสองคนพร้อมกันคือวันนี้คุณหนุ่มกันชัยเขาจะมีโอกาสคุยกับหนุ่มสอนรามเขาถามหนุ่มทำไมหนุ่มถึงกล้าโพสต์อย่างนี้วะเขาบอกว่าหนึ่งไอ้หนี้ที่ไปกู้มันเสือกเป็นหนี้นอกระบบไงเขาแต่คำว่านี่นอกระบบไหมไม่ใช่ดอกเบี้ยแพงความปลอดภัยของลูกน้อยล่ะมีคนมาตามทวงตลอดปลอดภัยของแม่ล่ะความปลอดภัยเวลานี่นอกระบบถ้าสมมติเรารู้กันอยู่แล้วเวลานี่นอกระบบมันเล่นแกไม่ได้มันเล่นครอบครัวแกใช่เวลาเขาจ้างคนทวงหนี้อ่ะก็ต้องรู้ที่อยู่ต้องป่ะจบเลยถ้าสมมติเขาถามว่าอ้าวบางคนบอกทำไมหนุ่มสอนรามไม่เคลียร์กันในครอบครัวไม่อะไรอันนี้คือนอกรอบที่คุณหนุ่มกันชัยคุยกับคุณหนุ่มสอนรามเขาก็บอกว่าจะไม่ให้พูดตัวเขาเองถามว่าอยากจะแฉเราเห็นว่าสอนรามจะเป็นทั้งอยู่วงการนี้มาหลายสิบปีเป็นคนที่ค่อนข้างจะรักชีวิตส่วนตัวพอสมควรเขาเป็นคนที่รักชีวิตส่วนตัวสูงมากนะฮะเขาบอกว่าแต่ถ้าครั้งเนี้ยเจ้าหนี้มันไม่รู้ว่าเลิกกันจริงๆแล้วมันมาทำอะไรลูกน้อยล่ะอันนี้อันตรายอันตรายมากถูกต้องป่ะน็อตเขาบอกว่าหรือวันนี้แม่เขาก็แก่แล้วถ้าสมมติมันทวงไม่ได้มันมาทวงกับแม่เขาล่ะเขาก็เป็นห่วงครอบครัวเขาอะเขากลัวเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งนี้พูดจริงๆว่าหนุ่มสอนรามไม่ได้ผิดครับไม่ได้ผิดฮะครับเขากลัวอย่างเดียวว่าถ้าวันหนึ่งลูกเขากำลังเด็กๆอยู่โดนลักพาตัวไปล่ะหรืออยู่ดีอ่ะคุณคิดถึงก็งงโอ้โหใจสลายเนอะเพราะว่าแก๊งทวงหนี้มันเป็นแก๊งทวงหนี้มันโหดนะไม่สนอยู่แล้วอะใช่โอ้มันเขากลัวแค่นั้นเองบางคนบอกทำไมจะต้องเอาออกมาฉงมาแฉแล้วทุกวันนี้คือเขาแยกกันอยู่อยู่แล้ว11วันเขาแยกกันอยู่อยู่แล้วเพราะอะไรหลังจากนั้นปุ๊บคุณติ๊กเนี่ยมันเริ่มไปติดเงินปุ๊บก็ไปกู้นอกระบบครับผมปรากฏเริ่มมีหนี้มีสินคุณหนุ่มสอนรามเขาบอกว่าใช้หนี้ให้เงินใช้เนี่ยเดือนละแสนหูเยอะนะก็เป็นผู้จัดการด้วยใช่ไหมรับงงรับเงินให้เงินใช้เนี่ยเดือนละ100,000บาทครับหนึ่งแสนบาทคือจะไปเล่นการพนันไปเล่นอะไรเล่นเลยจะทำอะไรทำเต็มที่เล่นทำมาเลยทำเลยถือว่าส่วนตัวละ100,000บาทปรากฏว่ามันไม่พอคนที่ติดมันติดไม่พอครับนี่ทุกวันนี้ถ้าเอาจริงๆคนขับรถไอ้ผู้ช่วยฉันเนี่ยไอ้บิ๊กเหรอเคยหมดเนื้อหมดตัวมาแล้วการพนันออนไลน์นะทุกวันนี้มันขับรถถ้าเอาจริงขับฟรีนะขับใช้หนี้แทนใช่เป็นแสนผมเล่นยี่สิบสี่ชั่วโมงอ่ะมันเล่นได้24ชั่วโมงมันสู้กัน24ชั่วโมงระหว่างรอคุณแม่กันเองอ่ะหยอดไปเรื่อยๆหยอดไปเรื่อยๆปรากฏเขาก็เลยบอกว่าเอาจริงๆในที่สุดไปยืมหนี้นอกระบบไปยืมหนี้นอกระบบเพื่ออะไรเพื่อหมุนฮะเพื่อหมุนในเวลานั้นหนูหายืมคนรอบข้างไปทั่วแต่ช่วงนั้นไม่มีเขาไม่ให้ยืมคือเพื่อนไม่ให้ยืมแล้วเขารู้แหละเขาบอกว่าไปเอาที่หนุ่มสอนรามสิไปเอาที่หนุ่มสอนรามสิแต่ครั้งเนี้ยขอให้เร่งรัดคือเอาง่ายๆคือเจ้าหนี้มันเริ่มมาทวงแล้วไงเร่งรัดในการทวงหนี้คืนคนนี้แสนหนึ่งคนนั้นสองแสนสอนแสนณตอนนั้นจำได้ไหมฮะเราย้อนกลับไปดูสิว่าข่าว ATM ตั้งแต่กี่เดือนที่แล้วปีที่แล้วไม่ปีที่แล้วปีนี้ช่วงโควิด3 4เดือนแล้วช่วงนั้นอ่ะเป็นช่วงที่เจ้าหนี้มาทวงหน้าบ้านตลอดเลยปรากฏว่าตัวเองไม่รู้จะทำยังไงก็เลยต้องไปกดเงินของสอนรามเทพพิทักษ์ออกมาหมดมี ATM พี่สอนพี่หนุ่มแล้วก็มีรหัสด้วยเพราะหนูรู้รหัส ATM ของพี่หนุ่มอยู่แล้วที่รู้รหัส ATM ของพี่หนุ่มเพราะพี่หนุ่มเนี่ยเคยให้ไปกดเงินแล้วก็เคยไปกดด้วยกับผัวเมียมีภรรยาเนอะนะเขาบอกวันนั้นกดไปอ่ะนะครั้งละแสนสองครั้ง50,000สองครั้งก็รวมๆไปแล้ว400,000กว่าไม่น่าจะถึง500,000พี่หนุ่มน่าจะไม่รู้ตอนไปหาหลักฐานที่สถานีตำรวจเขาบอกวันนั้นอ่ะพี่หนุ่มก็เดินกลับมาบ้าน
พี่หนุ่มบอกว่ามันตังหายเขาบอกว่าตัวเขาเขาบอกมีผัวเขาแล้วนะเขาบอกสอนรามแล้วว่าหนูเป็นคนไปกดตังอยู่กับหนูเองหนูกดเองหนูเป็นคนไปเอามาเองและสิ่งที่หนูพูดในห้องวันนั้นมีอีกคนหนึ่งได้ยินด้วยพี่หนุ่มก็ทำเหมือนได้ยินแต่ก็ไปดำเนินคดีแต่ก็ไม่เป็นไรก็เงินเขาอะเงินเขาอะแต่ที่สุดไอ้เงินจำนวน400,000กว่าเกือบ500,000เนี่ยก็ใช้หนี้ไป200,000อีก200,000ช่วงที่ตอนพี่หนุ่มไม่อยู่เนี่ยพี่หนุ่มยังไม่ให้หนูก็พยายามหาเงินคืนหนี้พี่เขานะหนูก็เลยไปลองเล่นการพนันโอ้